สวัสดีครับวันนี้พี่มากับคอมเมนต์เนี่ยนะพี่ช่วยทำคลิป A6500 vs A6600สำหรับใครที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปมาตลอดสังเกตไหมครับว่ามุมภาพมันกว้างขึ้นอันนี้พี่ใช้เลนส์ตัวเดิมนะครับเลนส์ที่ใช้คือเลนส์11mm f/1.8เป็นเลนส์สำหรับ APS-C นะครับแต่กล้องที่ใช้ไม่ใช่กล้อง APS-C นะวันนี้พี่ใช้ตัว A7 Mark IV ถ่ายนะครับซึ่งถ่ายด้วยโหมด Super 35นะครับอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูนี่ครับอันนี้คือถ่ายในโหมดปกตินะครับที่เป็นแบบ Full Frame ธรรมดาไม่ได้ใช้ Super 35จะเห็นว่ายิ่งกว้างเพราะว่าเลนส์ที่ใช้คือเลนส์11mm ที่สำหรับใส่กับ APS-C นะซึ่งก็สามารถใส่กับตัว Full Frame ได้เหมือนกันแต่จะเกิดวีเนียร์หรือขอบภาพดำนะครับสังเกตไหมเห็นขอบดำไหมครับเนี่ยมือจะหายไปเห็นปะฟึบนี่ฝั่งนี้เหมือนกันเนี่ยกลับมาเข้าเรื่องนี่ค่ะระหว่าง A6600 ตัวนี้คือ A6600 นะครับที่อยู่ในมือพี่กับตัว A15 มันแตกต่างกันแค่ไหนถ้ามองดูเผินๆจากภายนอกนะครับแทบไม่มีอะไรแตกต่างเลยตัว A15 กับตัว A16 เนี่ยขนาดทุกอย่างเท่ากันหมดความกว้างความหนาความสูงนะครับเท่ากันแต่น้ำหนักของ A6600 เนี่ยจะมีน้ำหนักที่มากกว่านะครับเพราะว่าตัว A16 เนี่ยใช้แบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่าแบตเตอรี่ของ A16 จะเป็น NPFZ100 นะครับซึ่งเป็นแบตที่มีขนาดใหญ่กว่าส่วนนี้เป็นแบตของ A15 นะครับอันนี้ A16 แบตของตัว A15 เนี่ยคือ FW50 นะครับต่อแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้แค่350ภาพส่วนตัว FZ100 เนี่ยจะถ่ายภาพได้มากถึง810ภาพประมาณ 2.2 เท่านะครับอันนี้คือความแตกต่างแรกซึ่งน้ำหนักตัวของ A15 นะครับอยู่ที่453กรัมส่วน A16 นะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่503กรัมซึ่งก็ต่างกันไม่เยอะนะครับอย่างถัดมานะ A16 เนี่ยก็คือเป็นตัวที่พัฒนาหรือผลิตออกมาแทน A15 ซึ่งก็หมายความว่าตัว A16 เนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาจากตัว A15 เนี่ยมากขึ้นนะซึ่งอย่างที่บอกในตอนแรกว่าถ้ามองจากภายนอกเผินๆเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นอีกอย่างนึงก็คือตัวบอดี้นะเนี่ยตัว A16 ตรงเนี้ยจะไม่มีแฟลชนะครับของ A15 จะมีแฟลชป๊อปอัพเล็กๆอยู่ข้างบนนี่นะซึ่งถามว่าได้ใช้ไหมถ้าโดยประสบการณ์การใช้งานนะแฟลชป๊อปอัพเล็กๆเนี่ยจริงๆก็แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ตัว A16 ไม่ได้ใส่แฟลชป๊อปอัพมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราสังเกตกล้องที่เป็นระดับกล้องโปรเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีแฟลชป๊อปอัพเพราะแฟลชป๊อปอัพก็คือไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของงานที่เน้นคุณภาพมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากก็มักจะใช้ก็มักจะซื้อแฟลชแยกต่างหากเพื่อจะมาใช้กับกล้องตัว A15 นะเปิดตัวเมื่อเดือนตุลาปี2016นะครับก็เมื่อ8ปีที่แล้วนะครับส่วนตัว A16 เนี่ยเปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาปี2019นะครับเปิดตัวที่หลัง A15 3ปีนะครับซึ่งราคาเปิดตัวของ A15 นะอยู่ที่ 36,990 นะครับส่วนตัว A16 เนี่ยเปิดตัวในราคา 45,990 ต่างกันอยู่ประมาณ 9,000 นะซึ่งราคามือ2นะตอนนี้ก็ต่างกันอยู่ประมาณเท่าเดิมอ่ะ 9,000 ถึง 10,000 อะไรเงี้ยมือ2ของ A15 เนี่ยอยู่ประมาณสัก 18,000 ถึง 19,000 ยังไม่เกิน 20,000 นะครับส่วนมือ2ของตัว A16 เนี่ยอยู่ประมาณสัก 28,000 ถึง 29,000ก็จะราคาสูงกว่าประมาณ 9,000 ถึง 10,000 อ่ะก็อยู่ในเลนส์ความห่างที่เท่าเดิมนะครับสำหรับสิ่งที่เหมือนกันนอกจากรูปร่างหน้าตาแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของความละเอียดนะครับที่24ล้านเท่ากันนะครับแล้วก็มีระบบกันสั่นในตัว IBIS เหมือนกันนะครับแล้วก็ความสามารถในการถ่ายภาพต่อเนื่องเท่ากันนะครับที่11เฟรมต่อวินาทีจำนวนจุดโฟกัสเท่ากันนะครับที่425จุดสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ 4K 30p แล้วก็ Full HD 120p เท่ากันแล้วก็ส่วนที่แตกต่างกันก็คือส่วนที่ถูกปรับปรุงให้ตัว A16 เนี่ยมีคุณภาพหรือมีสเปคที่เหนือกว่านะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของค่า ISO นะครับที่มีค่า ISO ที่สูงขึ้นนะครับจากเดิมตัว A15 เนี่ยมีค่า ISO ที่สูงที่สุดที่ 25,600 นะครับแล้วก็สามารถขยายได้เป็น 51,200 นะครับแต่ตัว A16 เนี่ยจะมีค่า ISO ที่สูงกว่านะครับสูงสุดนะครับทำได้ที่ 32,000 นะครับแล้วก็สามารถอัพขึ้นไปได้เป็น 12,400 นะครับถัดมาก็คือในเรื่องของวิดีโอนะครับซึ่งวิดีโอ 4K ของตัว A16 เนี่ยจะมีระบบ
HDR นะครับแต่ตัว A15 เนี้ย 4K จะยังไม่มีระบบ HDR ให้รวมถึงระยะเวลาในการบันทึกวิดีโอด้วยตัว A15 เนี้ยยังจำกัดอยู่ที่30นาทีนะครับส่วนตัว A16 เนี่ยจะสามารถถ่ายวิดีโอแบบอันลิมิตได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับงานวิดีโอนะครับส่วนพวก S-Log Picture Profile ต่างๆก็ยังคงทำได้เหมือนกันนะครับถัดมาก็คือในเรื่องของระบบโฟกัสนะครับถึงแม้ว่าทั้งคู่จะมีจำนวนจุดโฟกัสที่เท่ากันที่425จุดนะครับแต่ตัว A16 เนี่ยจะมีความสามารถในการโฟกัสได้เร็วกว่านะครับจากสเปคเดิมของตัว A15 นะครับก็คือสามารถโฟกัสได้เร็วถึง0.05 วินาทีแต่ตัว A16 เนี่ยความเร็วในการโฟกัสนะครับเพิ่มมากขึ้นนะเป็น 0.02 วินาทีแล้วก็มีระบบ Real Time Eye Tracking นะครับซึ่งของ A15 เนี่ยยังไม่มี Real Time Eye Tracking นะครับเป็น Tracking อยู่แต่ยังไม่ละเอียดเท่านะคือยังไม่มีแบบ Eye Trackingแล้วก็รวมถึง eye tracking animal ด้วยซึ่งมีแล้วในตัว A16 นะครับส่วนตัว A15 ก็ยังไม่มีอันนี้คือความสามารถในการโฟกัสที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้นของตัวA16 นะครับแล้วก็ถัดมาอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของช่องเสียบหูฟังนะครับซึ่งตัว A15 เนี่ยมีแค่ช่องเสียบไมค์นะครับช่องเสียบหูฟังนี่ยังไม่มีแต่ตัว A16 เนี่ยมีให้แล้วซึ่งถ้าจะถามว่าตัวไหนคุ้มค่ากว่ากันนะครับสำหรับพี่ว่าในบางงานบางสถานการณ์ตัว A15 ก็ยังคงสามารถใช้งานได้ดีนะแต่อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างอย่างลืมพูดไปอย่างนึงก็คือเนี่ยครับคือข้อจำกัดที่ตัว A15 มีก็คือในเรื่องของจอนะครับจอของ A16 เนี่ยจะเหมือนกับของ A14 ก็คือสามารถฟลิปขึ้นมาข้างบนอย่างนี้ได้ฟลิปขึ้นมาได้180องศาซึ่งก็จะสะดวกในการเซลฟี่นะที่ทำให้เราเห็นแล้วก็มอนิเตอร์ตัวเองได้จากจอซึ่งจอของ A15 เนี่ยจะทำได้แค่90องศานะครับไม่สามารถฟลิปมาข้างหน้าแบบนี้ได้อันนี้ก็คือข้อจำกัดอย่างหนึ่งของตัว A15 นะครับส่วนอย่างอื่นที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาจาก A15 มาเป็น A16 เนี่ยพี่ว่าอยู่ที่ว่าเราต้องการมันแค่ไหนนะครับอย่างช่องเสียบหูฟังอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราใช้งานวิดีโอพี่ว่าการมีช่องเสียบหูฟังก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะสามารถเช็คหรือมอนิเตอร์เสียงได้ว่าเสียงที่เราถ่ายเสียงที่เราเรคคอร์ดอยู่ขณะเนี้ยมันดีไหมหรือบางทีอาจจะมีเสียงรบกวนหรือเสียงอาจจะไม่เข้าอะไรเงี้ยอันเนี้ยถ้าเรามีช่องเสียบหูฟังก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์สำหรับงานวิดีโอถัดมาคือในเรื่องของแบตเตอรี่นะซึ่งจริงๆแล้วนะตั้งแต่ใช้มาเนี่ยใช้งาน1วันเนี่ยแบตเตอรี่1ก้อนนี่คือยังไม่เคยหมดแต่ตรงกันข้ามนะอย่างถ้าตัวเนี้ย ZV-E10 เนี่ยซึ่งเป็นตัวที่ใช้แบตเตอรี่แบบเดียวกันกับตัว A15 นะซึ่งสเปคของ ZV-E10 เนี่ยต่อแบตเตอรี่1ก้อนนะสามารถถ่ายได้440ภาพแต่มันไม่เพียงพอฮะ1วันคือไม่พอลองนึกภาพว่า440 1วันยังไม่พอแต่ A15 นะ350ภาพต่อ1ก้อนนะแต่เราก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการเนี่ยครับเนี่ยซื้อแบตเพิ่มอย่างตัว ZV-E10 เนี่ยพี่มีแบตถึง4ก้อนนะครับหรือแม้กระทั่งตัว A16 เองนะครับพี่ก็มีแบต2ก้อนนะครับเนี่ยครับจริงๆแล้วก็อยากจะแนะนำว่าการมีแบตสำรองไว้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าบางทีบางงานที่เราถ่ายอะไรเงี้ยถ้าแบตหมดกลางคันแบตหมดก่อนที่จะเสร็จงานเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหานะจริงๆถึงแม้ว่าพี่ยังไม่เคยใช้หมดนะตอนหนึ่งวันเนี่ยการมีแบตสำรองก็เป็นสิ่งที่ควรจะมีนะเรื่องของความคุ้มค่าพี่ว่าการอัปเกรดขึ้นมาจากตัว A15 มาเป็น A16 เนี่ยด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 นึงเนี่ยพี่ว่าได้ความคุ้มค่าที่น่าจ่ายนะครับอันไหนจะเรื่องของแบตเตอรี่วิดีโออันลิมิตเรคคอร์ดมีช่องเสียบหูฟังนะครับแล้วก็จอได้แบบ180องศารวมถึงค่า ISO ที่สูงขึ้นนะพี่ว่าการจ่ายเงินเพิ่มอีก 10,000 คิดว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะเพราะว่าเพิ่มอีก 10,000ก็ยังไม่ได้แพงมากอยู่ดีนะก็ยังอยู่ในเรทที่เราสามารถซื้อได้นะซึ่งยิ่งเป็นมือ2เนี่ยยังไม่ถึง 30,000 เนี่ยพี่ว่าเป็นกล้องที่อยู่ในเรทราคาแล้วก็อยู่ในสเปคที่ดีที่สมน้ำสมเนื้อหรือใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ